DKS เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้ครับอยู่เกมไลน์นะครับนะเออนะครับเกมไลน์นะครับอันนี้เป็นเกมนะครับดาโกนิก้านะครับโมบายนะครับก็ใครที่ดูตอนแรกนะครับผมได้เล่นพาร์ทแรกไปแล้วนะครับบอกเลยว่าเกมนี้นะครับสามารถเล่นได้ทั้ง iOS นะครับและ Android นะครับนี่ครับตัวผมนะฮะโอเควันนี้จะมาเล่นให้ดูนะจริงๆอ่ะคนถามว่าทำไมพี่ไม่อัดหน้าจอก็หาทุกวิธีทางนะครับเล่นเกมมาหลายเกมแล้วนะครับเกมมือถือนะครับก็ปกติก็อัดได้นะครับแต่เกมนี้มันโหลดใน LINE นะครับคนอยากให้เอามาแคสสุดท้ายผมก็อัดแยกไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอมีทุนหน่อยนะครับเดี๋ยวจะซื้อตัวที่มือเป็นพวก iPad ไอ้นี่แบบดีๆความจำเยอะๆไปเลยนะครับซื้อมาแคสเกมมือถือโดยเฉพาะนะครับนี่ก็ทนๆดูอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคเราไปตรงต่อสู้ก่อนเลยไหมเนี่ยต่อสู้นี่นะนะครับทุกคนคงเห็นนะไม่ต้องกลัวครับในอนาคตผมจะสัญญาว่าจะแคสแบบอัดเต็มจอให้ท่านผู้ชมดูนะครับทุกคนก็พันแรกคนบอกว่าเฮ้ยพี่ทำไมพี่ไม่อัดหน้าจอแบบอย่างนั้นวะอะไรอย่างนี้วะก็คนมันอัดได้ก็อัดไปแล้วนะครับนะครับนี่ก็สามารถตั้งไประบบออโต้ได้แบบเขาบอกว่าเฮ้ยระบบออโต้มันไม่ดีเลยอะไรเงี้ยจริงๆนะผมว่าระบบออโต้มันดีอย่างนึงนะครับที่แบบทำให้เราแบบเวลาเล่นใช่ป่ะเราจะครับมือเองก็ได้หรือว่าจะออโต้ก็ได้ใช่ไหมถูกป่ะนะครับออโต้เนี่ยดีอย่างนึงคือเวลาแบบเราไปทำกับข้าวนะครับทำการบ้านกดคลิกต่อสู้ปุ๊บแล้วก็รอถูกป่ะนี่แหละครับคือข้อดีทำให้เราเก็บเลเวลในเกมนี้ได้เรื่อยๆลงดันได้เรื่อยๆนะครับผมโดยการที่ไม่เสียเวลาเลยนะฮะถึงบอสแล้วนะครับเราก็แค่แบบดูไปเรื่อยๆแบบรอมันแบบสมมติตายก็เอาใช้ท่าหน่อยใช้แบบมือช่วยได้นะครับในการต่อสู้นะครับบอกไว้เลยว่าเจ๋งมากนะฮะอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยตัวเราสตันว่ะเราต้องกดใช้ท่าเองแล้วอะไรเงี้ยเราก็สู้เองเลยนะครับนี่เลยนี่อันตีเป็นไงล่ะนะครับนี่ฮะมันคือแบบประโยชน์ของออโต้นะครับแล้วก็แบบเราสามารถกดเองก็ได้นะครับบอกเลยว่าแม่งสุดยอดเจ๋งมากเลยตัวเธอนะครับมาเปิดการ์ดครับเราอาชีพดาบนะครับขอให้ได้เป็นดาบนะครับได้ชุดเกราะครับนะฮะมามีการเปิดอีกรอบนึงนะครับฮะตอนนี้เราเลเวล6แล้วนะครับต่อสู้ต่อเลยนะครับชุดแม่งไม่ชุดเราใส่ไม่ได้เนี่ยมีแบบโปรไฟล์ไลน์เราขึ้นด้วยโอ้แม่งเจ๋งๆมากครับโอเคเราต่อสู้ต่อเลยมีฟรีครับเอาเลยฟรีเอาตีแรงไปฟรีดีกว่านะครับมีเพิ่มเพื่อนนะครับ my friend แล้วก็ GM นะครับ GM friend นะครับเราเอาพี่เป้ลงไปดีกว่าเลือกพี่เป้มาเล่นกับเรานะครับพาร์ทแรกร่วมการเดินทางกับเรานะครับเอาตีแรงนี่แหละครับนะฮะดาเมจจะได้สูงๆนะครับสุดยอดปะล่ะในเกมนี้บอกเลยว่าสุดยอดมากเกมนี้ผมบอกแล้วผมเคยเล่นตั้งแต่เด็กแล้วนะครับมันก็เลยทำให้ผมแบบอยากจะหยิบขึ้นมาเล่นแต่แบบหยิบขึ้นมาเล่นด้วยมือถือแบบนี้นะครับมันเลยแบบเป็นอะไรที่แบบโอ้ก็เซ็งในระดับนึงที่ผมอัดให้คนดูแบบดูภาพเต็มจอแบบ YouTube ไม่ได้ต้องดูแบบนี้นะครับก็เล่นมีพี่เป้มาแล้วครับพี่เป้เป็นโจรนะครับผมเป็นนักดาบไม่พี่เป้ปล่อยโอ้โหสุดยอดพี่เป้สุดยอดมากเอาละครับนี่ปู่พี่เป้แม่งแต่ว่าเล่นบ่อยแบบพี่เป้เล่นบ่อยครับโหพี่เป้โหดมากครับโหดมากโหดกับเราอีกนะฮะเราก็ช่วยเลยนี่พุ่งช่วยนะครับสุดยอดไปละบอสแล้วอะนะครับรอบนี้ผ่านบอสให้ได้แบบบอสตัวอื่นนะครับโอเคเราจะช่วยครับได้เร็วเร็วโอเคมันดีมากดีมากทุกข้อทำให้ตายเรียบร้อยตายแล้วครับน่าเป็นไงล่ะส
ุดยอดเบรย์นะครับเกมมีน้องฟิวลี่คุงก็เล่นนะครับบอกเลยแต่ฟิวมันไม่เอาแคสลงช่องนะครับผมมาแคสลงช่องนะครับเกมดีๆต้องแนะนำนะครับอย่าลืมไปโหลดเล่นกันได้นะครับอย่าทิ้งไว้ใต้ description นะครับนะฮะเว็บเจ้าโหลดตัวนี้ได้เจ้าของโจนอ่ะน่าเสียดายจริงเวลขึ้นอีกแล้วไม่แชร์ครับเราสามารถเวลขึ้นเราสามารถแชร์ได้ด้วยนะจ๊ะเวล7แล้วครับไปต่อเลยนี่คือเราสู้ต่อเรื่อยๆนี่ว่านะครับไหนออกไปแป๊บนึงโอเคออกแป๊บไหนยังสู้เมืองนี้อยู่นะครับไหนเราเมืองล่างอุ้ยมีชุดด้วยว่ะเออนี่ครับเป็นระดับเขาจะมีบอกว่าเจ้าดันเนี้ยหาชุดอะไรได้นะครับเจ้าดันเนี้ยหาดาบนี่ไงเราเอาดาบดีกว่าเราต้องเอาดาบนะเอาป้องกันสูงไปหน่อยแล้วกันเผื่อตายนะครับเพิ่มพวกนี้ผมว่าไว้เพิ่มตอนที่แบบเราไม่มีใครดีกว่านะครับแบบเป็นด่านที่ยากจริงๆแล้วเราค่อยมาเพิ่มดีกว่าครับนั่นแหละคือการต่อสู้ที่แบบจะได้ของนะครับมาด่านนี้นี่จะเอาดาบโล่นะครับเราจะเอาดาบกับดาบโล่มาให้ได้นะไปเลยเราก็แบบเนี่ยสบายตรงแบบนี้ครับถ้าแบบรู้ผ่านไปเราต้องใช้มือช่วยในการเล่นนะครับเย่เกมนี้มันทำมาเพื่อให้คนแบบวัยทำงานวัยเรียนอะไรเงี้ยเล่นโดยเฉพาะนะครับแบบคุณสบายนะครับไม่ต้องแบบกดตอบี้ตะวันมันก็เวลช้าเก็บช้านะครับอย่างนั้นก็ปรับได้นะครับแต่คืนก็สะดวกเขาทำมาออกแบบเพื่อความสะดวกนะครับจะได้แบบเล่นง่ายเรื่อยๆนะฮะสุดยอดมากๆนะครับบอลแล้วครับนี่พุ่งไปหาบอลเลยพ่ออุจูสตันโอเคบอลนี่ก็เลยเจอนะสตันอุ้ยเรามึนเยอะมากเอาฟันแล้วพ่อฟันนี่แหละทำให้ตายไปแล้วมีฉากเลยนี่แหละนี่แหละทำให้เราได้ฆ่าเร็วขึ้นมาครับนี่เรามาดูไพ่ดาบดีๆดาบมีอันเดียวครับเลือกอันที่มีดาบงั้นแหละผมเชื่อว่ามันจะไม่สลับโอ้ยดาบอยู่นี่โอ้โหเลยเราจะเอาดาบอ่ะรออีกครั้งนะครับทำอีกครั้งเราต้องเอาดาบมาให้ได้เราเป็นนักดาบลุยเลยเราคนเดียวได้ด่านนี้สบายมากทำไมมือเรามันดูดำจังวะนะครับพุ่งไปเลยดีมากพุ่งไปเลยเออนี่ดีมากเดี๋ยวมันจะบอกเรากดตัวอะไรบ้างเห็นไหมครับเรากดนะฮะเรากด2อันพร้อมกันด้วยนี่นะครับมันจะบอกข้างๆตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้จะขึ้นปุ่มเรากดนะจ๊ะโอ้ดีมากเอ๊ะกดเอ๊ะพอแล้วกดเอนี่ว่ะมึนหลุดได้แล้วมึนอีกแล้วโดนอะไรนักหนาเนี่ยมึนโดนอะไรมึนนักหนาเหรอมึนอีกแล้วโอ้ยจะตายแล้วชนบอกจะตายแล้วชนดีมากเออนะครับเมื่อกี้มันน้ำไม่หมดด้วยหูเล่นโทรศัพท์เองเลยเอาดาบไม่ได้รอบนี้ไม่มีดาบมีโล่ครับตรงนี้แล้วกันได้โล่สุดยอดเลยครับดีมากได้โล่ครับผมใส่ได้เลยไหมครับไปเมืองบัตนะครับยังไม่ต่อสู้นะครับได้โล่มาแล้วยอดโหลดมาเจอกันได้นะนี่มีสังคมต่อสู้นะครับ VIP กระเป๋าเราโหคนแม่งมีดาบพวกนี้โหดมากเราใส่ได้แค่โล่ครับใช้
ใส่ไปนี่มีโล่ติดถึงข้างเทมากครับนี่มากเทมากอันอื่นเราก็ขายทิ้งไปนะครับขายจ้าไม่ได้ของเราแล้วก็ขายทิ้งไปจ้าไม่ได้อาชีพเราไงขายไปเถอะนะครับหนูดาฟงดาฟ้านี่ขายไปเดี๋ยวเราไปหาดอบครับนะฮะเก็บเงินไว้เยอะนะครับเอาไว้ซื้อหินตีบวงตีบวบดาฟ้าเราจะได้ขายได้แพงมีการอัปเกรดด้วยครับเอ้ยอัปเกรดนะอ๋ออัปเกรดครับนี่ไงมาช่างปีดาบโอ้ใช้หินเขียวอัปเกรดนะครับอาสคริปไปเราไม่มีหินเขียวเราก็อดนะครับจริงเราควรมีดาบที่ดีๆเราควรมาอัปดีกว่านะครับดาบห่วยมาอัปได้ไม่ดีมีโปรโมชั่นอ๋อชุดนะครับชุดแคทนั่นเองนะครับไม่ซื้อครับไม่ซื้อครับใจเย็นครับรับรางวัลครับหุยแบตเตือนโอเคเฮ้ยเรามีดาบบวกได้แต่เราไม่มีหินว่ะไม่ดีไม่ดีโอเคแล้วต่อสู้อีกสักรอบนึงนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรานี่มีพีเมืองบนด้วยอ่ะเราจะดาบฟ้าให้ได้นะครับเริ่มเลยลูกพ่อเริ่มเจ้าดาบฟ้าไปแล้วค่ะนี่ดีมากเราต้องช่วยจะได้เร็วขึ้นนั่นแหละเร็วมากเราช่วยฟันเร็วมากออโต้อีกบวกฟันอีกเร็วสุดพุ่งนี่ตายทำให้ตายใจกระบอกมาแล้วพุ่งไปหาบอสแล้วก็อันตีเฮ้ยผิดอันตีผิดที่นั่นแหละตีบอสไม่ตีลูกน้องหยุดร้อนบอสจะตายแล้วอีก2ทีพุ่งชนเลยได้ตายพุ่งชนนั่นแหละตายเสร็จโจค่ะนี่เรามีโล่เห็นไหมฮะโล่ที่เราได้ข้างรอบนี้ขอได้ของดีนะครับมีดาบเกียรติดีเลือกอันนี้แล้วกันได้ดาบได้ดาบนกครับไม่สนใจแต่รู้ว่าเป็นดาบอุ้ยได้สกิลใหม่ครับอ๋อได้สกิลใหม่ด้วยเจ๋งครับอย่างแรกเลยใส่ดาบก่อนครับใส่ดาบนกใช้โหบวกต้อง240แน่คนทนระยะของระยะดาบนี่บวก160ครับแหมเราเป็นคนอาชีพเลยอุ้ยเท่ว่ะหูดาบนกครับเท่มากสุดยอดเอาเควสครับเลือกไอเทมด้านซ้ายอัปเกรดสคริปต์ก็คือเรายังไม่มีหินแล้วยังอัปเกรดไม่ได้อยู่ดีสเตรนจ์เลยเดี๋ยวเราไปอัปเกรดพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับพาร์ทนี้ผมก็มาเล่นคร่าวๆนะครับจากเกมนี้ให้ดูก่อนนะครับโอเครางวัลก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อพาร์ทหน้าดีกว่าครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับ Subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับแล้วก็อย่าลืมมาเล่นเกมนี้นะครับกันพาร์ทต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมโหลดเล่นกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ description นะครับผมเกม Dragonica Mobile 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 บ้าเลยครับ1 Mobile นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะครับ
อย่าลืมลงไปเล่นกันเยอะนะครับแล้วก็อย่าเราไปเจอกันในเกมนะครับผมเล่นอยู่ในเกมนี้นะครับผมบอกเลยผมติดมากผมเล่นเกมนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับตั้งแต่ป.4 ป.5 เลยนะครับเราคงจะเจอกันในเกมนี้นะฮะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปจริงๆแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆ